drop out หักระหว่างปั่นทางไกลทำอย่างไรดีคลิปนี้จะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันครับสวัสดีครับ Cycling Trader นักปั่นชอบเทรดนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเอาตัวรอดในการปั่นระยะทางไกลหรือการปั่นออเดกนะครับโดยผมจะจำลองสถานการณ์ดรอปเอาท์หักนะครับคือผมได้ถอดตีนผีออกจากตัวดรอปเอาท์นะครับเพื่อจำลองว่านี่คือลักษณะของการดรอปเอาท์หักวิธีการที่นักปั่นระยะทางไกลจะทำนะครับก็คือเราจะงดการใช้ตีนผีไปเราก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นการลักษณะของการใช้ฟิกเกียร์แทนโดยการทำเนี่ยเพียงเพื่อเอาตัวรอดให้จบสเตจนั้นหรือให้ถึงจุดฟินิชเลยนะครับดีกว่าที่เราจะยอมแพ้หรือในบางครั้งเนี่ยในจุดที่เราอยู่ตำแหน่งนั้นเนี่ยการที่จะมีรถมาเซอร์วิสเราอาจจะค่อนข้างลำบากนะครับวิธีการของเราก็คือเราจะทำการตัดโซ่นะครับแล้วก็ใช้เป็นฟิกเกียร์โดยปกติเวลาปั่นจักรยานทางไกลอย่างตัวผมเองเนี่ยจะพกที่ตัดโซ่ด้วยนะครับอย่างในที่ตัดโซ่ต่างๆเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะครับที่งัดยางนะครับพร้อมกับเป็นตัวปลดเร็วในตัวนะครับใช้2ตัวประสานกันแล้วก็ออกแรงบีบเรียบร้อยครับได้ตัวปลดเร็วออกมาแล้วครับจากนั้นถอดโซ่ออกวิธีการเราก็จะเอาตัวนี้ครับไปเหน็บไปที่อื่นซะก่อนนะครับอย่างผมก็จะมีพกเคเบิลไทยไว้ด้วยนะครับผมก็จะทำการล็อกถ้ากรณีเรากลัวเฟรมมีปัญหาครับผมก็จะเอาอะไรมาลองไว้ก่อนใช้เคเบิลทราย2เส้นซ้อนกันอันนี้คือผมแค่สมมตินะครับอาจจะไม่ได้ดูให้เรียบร้อยสักเท่าไหร่นะครับยึดไว้ชั่วคราวจะไม่มีการเปลี่ยนเกียร์กันแล้วยึดไว้ตรงไหนก็ได้นะครับเอาแค่ว่าให้มันแน่นแล้วมันไม่หลุดโอเคผมยึดไว้ตรงนี้ก่อนชั่วคราวเรียบร้อยต่อมาผมจะทำการตัดโซ่นะครับลองทำการวัดครับว่าเราจะตัดที่เราเลือกเฟืองที่อยู่ประมาณสักกลางๆนะครับก็คือเราจะสามารถปั่นหนักได้ปั่นเบาได้กรณีถ้าสเตจที่เหลือเป็นทางเขาเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นใช้จานเล็กแต่ถ้าสเตจที่เหลือเป็นทางลาบมากกว่าก็อาจจะใช้เป็นจานใหญ่นะครับตอนนี้คือผมอยู่ที่จานใหญ่แล้วก็เป็นเฟืองกลางๆนะครับแล้วผมก็จะทำการวัดตำแหน่งที่ผมจะตัดครับเราตัดเผื่อได้นิดหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราถ้าเกิดไม่พอเนี่ยเราอาจจะเอาลงมาด้านล่างนิดนึงนะครับผมก็จะตัดตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวที่เราอยู่มันจะเป็นตัวนอกเอาเตอร์นะครับก็จะตัดอยู่ประมาณตรงนี้โอเคนะครับผมก็จะมีตัวตัดโซ่เล็กๆไว้นี่ครับตัวตัดโซ่บิดจนสุดนะครับจุดเลยให้ตัวหมุดหลุดออกเป็นอีกด้านหนึ่งเลยครับโอเคเรียบร้อยตอนนี้ออกแล้วหลังจากนั้นนำมาต่อกันครับถ้าไม่พอก็ขยับลงมานิดนึงอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้คือเราเพียงแค่ต้องการเอาตัวรอดฉะนั้นคือถ้าอาจจะต้องลำบากจากการ
ทีนี้ถ้ามันจะไม่แน่นครับเราใช้ตัวนี้ตัวปลดโซ่นี้กดเข้าไปอีกทีหนึ่งโอเคเพื่อความชัวร์นะครับจากนั้นก็ใส่โซ่กลับเข้าไปนี่ครับเรียบร้อยก็จะกลายเป็นฟิกเกียร์นะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างน้อยก็ทำให้เราไปถึงจุดที่เราจะสามารถเปลี่ยนโซ่ได้หรือจะเปลี่ยนดอกเอาที่เราจะเปลี่ยนดอกเอาได้ส่วนโซ่นี้เราเก็บไว้ก่อนถ้าเผื่อว่าเราไปถึงจุดถ้าเราจะใช้ทีหลังเราค่อยหาตัวกดเร็วมาใส่เพิ่มทีหลังได้นะครับและนี่ก็คือวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสำหรับการปั่นระยะทางไกลๆนะครับใช้วิธีการตัดโซ่เลยเปลี่ยนเป็นฟิกเกียร์นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบทริคการแก้ปัญหาเกี่ยวกับดรอปเอาท์หักนะครับเพื่อให้ไปต่อได้สำหรับการปั่นจักรยานทางไกลเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับฝากติดตามกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปข้อมูลดีๆมาเสนอกันต่อไปนะครับขอบคุณครับ Cycling Trader